ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิดกำนันตำบลท้ายบ้านนำรถฉีดพ่นไอ้น้ำแรงดันสูงลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19ในเขตพื้นที่หมู่1ตำบลท้ายบ้านกำนันตึ้งไพบูลย์พินเที่ยงประธานกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสมุทรปราการกำนันยอดเยี่ยมระดับประเทศปี62พร้อมด้วยผู้ใหญ่ธนาวุฒิอภิญญาสถาพรผู้ใหญ่บ้านหมู่1ตำบลท้ายบ้านใหม่และผู้ช่วยธนิตสอนอภิญญาสถาพรหมู่1ตำบลท้ายบ้านใหม่ประสานความร่วมมือไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนำโดยนางสาวนันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการส่งมอบรถฉีดพ่นไอ้น้ำแรงดันสูงจำนวน1คันพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่หมู่1ตำบลท้ายบ้านลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19และลอกใหม่ตามเส้นทางหลักและซอยย่อยภายในชุมชนซอยกม30สมาคมหนังสัตว์และชุมชนซอยประชาตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการเพื่อเป็นการสกัดกั้นและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ให้ครอบคลุมทั้งชุมชนสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนโดยได้รับการสนับสนุนน้ำยาวินดีซีฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียจากนายชนสวัสดิ์สวเหมประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิด-19